่าทะเลเป็นสัตว์ที่เคยมีชุกชุมในน่านน้ำทะเลไทยแต่จากการถูกล่าเพื่อบริโภคและนำกระดองส่งขายรวมถึงการถูกบุกรุกแหล่งวางไข่จึงทำให้ปริมาณเต่าลดลงจนใกล้ถึงจุดวิกฤตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองจัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ดำเนินการโดยนำไข่เต่าทะเลในธรรมชาติมาเพาะฟักให้เป็นตัวเลี้ยงดูจนเติบโตและแข็งแรงดีจึงปล่อยกลับสู่ธรรมชาติด้วย2มือของแม่นี้เต่าทะเลจึงได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยเติมเสน่ห์ให้ท้องทะเลไทยจนถึงปัจจุบัน